สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเล่นนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง The Fall Guy Stuntman คนจริงและเรื่องนี้นะดูสปอยไปได้เลยเพราะเน้นแอคชั่นแต่ก่อนไปรับฟังนะครับหากใครรับชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับส่วนใครอยากสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับเพียง20บาทเท่านั้นสมาชิกของช่องเนี่ยก็จะสามารถรับชมคลิปแบบไม่มีโฆษณาได้ครับสุดท้ายคือใครชอบอนิเมะฝากติดตามช่องนพพรลองเมะช่องผมเองด้วยนะครับเอาล่ะไปฟังเนื้อหาของ The Fall Guy Stuntman คนจริงกันเลยดีกว่าครับ The Fall Guy เป็นหนังเกี่ยวกับ Stuntman เป็นหนังที่เทิดทูน Stuntman เลยเพราะปกติเนี่ย Stuntman เนี่ยเป็นผู้สร้างความมันให้กับท่านผู้ชมอยู่เบื้องหลังไม่เคยได้รับแสงสว่างไม่เคยมีใครสนใจดังนั้นหนังเรื่องนี้ทำเพื่อสตันแมนโดยเฉพาะเลยเน้นฉากเด่นๆฉากสตันโดยเฉพาะโดยพระเอกของเรื่องก็เป็นสตันแมนด้วยมีชื่อว่าโคลส์ซีเวอร์โคลเนี่ยมีผลงานสตันมากมายเลยนะที่เด่นๆก็เรื่อง Miami Vice เรียกได้ว่าโคลเนี่ยเป็นสตันแมนมือหนึ่งที่ใครๆก็รู้จักแถมกิ๊กอยู่กับตากล้องด้วยโดยตากล้องคนนี้มีชื่อว่าโจดีซึ่งใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นผู้กำกับใหญ่ของฮอลลีวูดทั้งสองคนเนี่ยแม้ยังไม่ตกลงเป็นแฟนกันแต่ก็สวีทวิทวิวมากเลยนะขนาดช่วงถ่ายทำหนังกันอยู่เนี่ยยังแอบมาสวีทกันในรถบ้านของกองถ่ายเลยซึ่งโจดี้นี่แหละคือยาใจชั้นดีของโคทว่าอยู่มาวันหนึ่งวันที่ทำให้สตาร์ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลก็มาถึงเพราะพระเอกหนังชื่อดังที่โคเป็นสตันแมนให้อยู่วีนให้ถ่ายฉากแอคชั่นใหม่เพราะว่าไม่ชอบมุมกล้องมันเห็นคางของโคเนี่ยมากเกินไปจนคนดูเนี่ยน่าจะรู้ว่าเป็นตัวแสดงแทนทั้งนี้ไอ้นักแสดงดังที่โคเป็นสตันแมนให้มีชื่อว่าทอมไรเดอร์ซึ่งอีไรเดอร์เนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเขาเนี่ยใช้ตัวแสดงแทนก็เลยงงแงเลยขอให้โคถ่ายฉากนี้ใหม่ซึ่งฉากเนี้ยเป็นฉากร่วงลงมาจากตึกสูงหลายสิบชั้นซึ่งโคก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะตอนนี้สิ่งที่จับจ้องอยู่มีแค่โจดี้เท่านั้นก็เลยวอบอกโจดี้ว่าโจดี้เดี๋ยวเสร็จงานนี้เราไปดื่มมาการิต้ากันไหมที่ริมชายหาดที่ไหนสักที่หนึ่งและไปทำเรื่องผิดศีลธรรมกันโจดี้ก็เลยวอกลับมาว่าอะไรนะเรื่องผิดศีลธรรมงั้นเหรอไม่ค่อยอยากไปเลยอะแต่รีบถ่ายเสร็จนะนั่นแหละ โคดีแบบนั้นก็มีกำลังใจเพิ่มมากไปทวีคูณก็เลยเซตสลิงเซตฉากร่วงจากตึกสูงซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนคำนวณสลิงเซฟตี้เองจากนั้นก็สั่งกล้องเดินเลยพร้อมนะเซฟ3 2 1ปลดสลิงได้พอปลดสลิงปุ๊บอุบัติเหตุเกิดปั๊บสลิงเซฟตี้ทำงานผิดพลาดโคกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาตัวยาว18เดือนก็ราวปีครึ่งอะนะจึงต้องหยุดพักงานทุกอย่างเลยไม่รับงานสตันแล้วไปมาก็เลยเลือกเป็นสตันแม่งเลยเพราะช้ำใจจากอุบัติเหตุครั้งล่าสุดซึ่งมันเกิดขึ้นจากความประมาทของตัวเขาเองที่คำนวณสลิงผิดพลาดตอนนี้ก็เลยรับจ็อบเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะและเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยไม่ส่งสิงกับใครไม่ติดต่อใครทั้งสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาโค้กก็เลยรับโทรศัพท์สายนั้นซึ่งคนที่โทรมาก็คือเกลโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ซึ่งรู้จักกับโค้กมานานมากกว่า15ปีโคก็งงนะว่าไปเอาเบอร์เขามาจากไหนเกลก็บอกว่ามีคนเห็นโคทำงานอยู่ร้านอาหารก็เลยไปแอบสืบโดยได้เบอร์มาส่วนที่โทรมาเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรจะชวนโคให้มาแสดงหนังด้วยกันโคก็เลยปฏิเสธทันทีไม่เอาเลิกแล้วไม่เป็นสตันแมนแล้วแต่อีเกลเนี่ยก็พยายามอ้อล้อนะอ้อล้ออย่าเลยโอ้จะมาทิ้งความสามารถเอาไว้แบบนี้เหรอความสามารถของเธอเนี่ยมันไม่เหมาะกับเด็กเสิร์ฟนะโคก็เลยสวนกลับไปว่าไม่สนไม่ทายไม่เล่นเกลก็เลยงัดไม้ตายออกมาและถามโคว่าไม่อยากรู้เหรอว่าหนังเรื่องนี้ใครกำกับโคก็เลยบอกว่าไม่สนบายเกลก็เลยชิงพูดก่อนเรื่องนี้โจดี้เป็นผู้กำกับและโจดี้ต้องการตัวเธอโคพอได้ยินว่าโจดี้ต้องการตัวก็เปลี่ยนใจเลยตัดสินใจบินลัดฟ้าไปถ่ายหนังที่กองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Metal Storm ของโจดี้ซึ่งมีกำหนดจะฉายตัวอย่างในงานคอมมิคอนเรียกได้ว่าเป็นหนังใหญ่เรื่องใหญ่งานใหญ่เลยถ้าประสบความสำเร็จโจดี้แจ้งเกิดแน่นอนพอไปถึงเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนที่เป็นผู้กำกับคิวบูซึ่งมีชื่อว่าแดนเนี่ยก็ให้โคใส่ชุดเลยเต็มเลยมึงเดี๋ยวถ่ายทำฉากขับรถที่ริมชายหาดโคก็เลยถามว่าเฮ้ยแดนเห็นโจดี้ป่ะแล้วโจดี้ถามถึงกูบ้างป่ะแดนก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยถามนะเล่นเอาโคงงว่าอะไรวะเรียกกูมาแต่ไม่เคยถามถึงกูเนี่ยนะตอนนี้ทั้งสองก็ยังไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าโจดี้เนี่ยกำลังวุ่นอยู่กับการจัดแจงคนในการถ่ายทำฉากขับรถริมชายหาดซึ่งต้องใช้ระเบิดสมจริงทุกอย่างต้องออกมาแบบสมจริงอลังการโจดี้ก็เลยสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมและบอกให้สตันเข้าที่ได้เลยเพราะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วต้องรีบถ่ายแดนก็เลยเอาหมวกกันน็อกมาใส่ให้โคนะ
ทำให้โจดี้เนี่ยไม่เห็นว่าสตันแมนคนนั้นอ่ะคือโคทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนถ่ายทำฉากเนี้ยโคบอกกับแดนว่าเฮ้ยเลื่อนถ่ายไม่ดีกว่าทรายบนชายหาดมันหลุมหลวมว่ะแบบเนี้ยขับรถไปรถกระเด้งแน่อันตรายแดนก็เลยบอกว่าถ่ายไปอย่าป๊อตรู้นะว่ากำลังถ่วงเวลาอยู่ซึ่งโคเนี่ยก็ยอมรับนะว่าเขาอ่ะถ่วงเวลาแต่ทรายอ่ะมันก็หลวมจริงๆสุดท้ายถ่วงเวลาไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาโคก็เลยต้องถ่ายทำฉากขับรถริมชายหาดซึ่งมีคิวบูที่รถเนี่ยต้องโดนระเบิดและคว่ำตีลังกาหลายตลบพอเริ่มถ่ายทำเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ราบรื่นตามที่โค้ชทำนายไว้เลยเพราะทรายเนี่ยมันไม่แน่นทำให้รถเนี่ยเร่งความเร็วปุ๊บมันก็กระเด้งไปมาและพอถึงจุดที่รถต้องคว่ำโค้ชก็กดปุ่มยิงปืนลมให้รถเนี่ยมันตีลังกาซึ่งก็ตีลังกาจริงแต่ตีลังกาแปดตลบและเอาทุกคนเนี่ยทั้งตื่นเต้นและตกใจเลยนะเพราะแปดตลบเนี่ยมันคือสถิติใหม่แต่แล้วความกังวลก็หมดไปเมื่อสตันแมนโค้ชชูนิ้วหัวโป้งขึ้นเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างโอเคทำให้ฉากเนี้ยมันถ่ายทำออกมาได้เยี่ยมยอดมากโจดี้เนี่ยเลยเดินมาชมสตันแมนแต่พอเห็นว่าสตันแมนอ่ะคือโค้ชก็เลยบอกไม่โอเคไม่โอเคใครเรียกหมอนี่มาฉันไม่ต้องการตัวหมอนี่เอาใครมาก็ได้ที่ไม่ใช่หมอนี่ผู้เสร็จโจดี้ก็เดินหนีไปทำให้โค้ชเนี่ยต้องเดินตามและถามว่าเอ้านี่เธอไม่ได้ขอตัวฉันมาเหรอโจดี้ก็เลยบอกว่าเพอร์เจอร์ฉันจะขอตัวคุณมาทำไมเราไม่ได้คุยกันมาเป็นปีจู่ๆก็ผมแบบเนี้ยคิดจะทำอะไรอยากเท่กันเหรอเซอร์ไพรส์ไงออกไปออกไปฉันไม่ต้องการตัวคุณแต่ผู้ช่วยผู้กำกับเนี่ยก็เดินมาบอกโจดี้นะบอกว่าโจดี้ตอนนี้เราไม่มีสตันแมนแล้วนะและฉากต่อไปอ่ะต้องถ่ายทำฉากไฟไหม้ด้วยโจดี้ซึ่งไม่มีทางเลือกก็เลยพูดขึ้นมาว่าก็ได้งั้นเรามาถ่ายทำฉากต่อไปทำให้โค้ชเนี่ยได้แสดงต่อในหนังของโจดี้ซึ่งฉากต่อไปเป็นฉากไฟไหม้ซึ่งฉากเนี้ยโค้ชจะโดนไฟไหม้ทั้งตัวและโดนแรงระเบิดจากปืนเลเซอร์ทำให้ตัวเองเนี่ยกระเด็นไปกระแทกหินซึ่งแน่นอนว่าการถ่ายทำอ่ะไม่มีปัญหาฉากออกมาอย่างเป๊ะทุกคนเนี่ยโอเคแต่ผู้กำกับไม่โอเคแล้วบอกว่าทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายฉากนี้ใหม่นี่คุณสตันแมนคุณไม่ได้อ่านบทเลยใช่ไหมนี่คุณรู้ไหมว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรหลังจากนั้นเธอก็พร่ำพรรณนาไปเรื่อยเลยบอกว่าหนังเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องราวของความรักในระดับคอสมิกระหว่างเอเลี่ยนและคาวบอยอวกาศซึ่งเอเลี่ยนสาวมีใจกับคาวบอยอวกาศผู้เก่งกาจว่าอยู่มาวันนึงคาวบอยอวกาศก็ประสบอุบัติเหตุทำให้คาวบอยอวกาศหายไปอย่างไร้ร่องรอยปล่อยให้เอเลี่ยนสาวว่าเวและไม่รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเธอแค่คิดไปเองหรือว่าทั้งสองคนมีใจให้กันกันแน่พูดง่ายๆอ่ะหนังเรื่องนี้แม่งเอาประสบการณ์ชีวิตของผู้กำกับมาทำเป็นหนังในระดับคอสมิกระดับจักรวาลซึ่งโจดี้เนี่ยก็ถามโคว่าอยากให้เล่าต่อไหมโคก็เลยบอกว่าไม่พอเหอะกูโดนเผาต่อดีกว่าโค้กก็เลยจุดไฟทั่วตัวและเข้าซีนโดนเผาโดนระเบิดอีกหนึ่งรอบแน่นอนโจดี้บอกว่าคัทขอถ่ายใหม่นะฉากเมื่อกี้เสียงมันไม่ดีเลยเสียงมันไม่ดีระหว่างคัทก็เหมือนเดิมพร่ำพรรณนาเรื่องความรักของตัวเองไปจนถึงคิวถ่ายซ่อมโค้กก็จุดไฟอีกรอบแล้วก็โดนระเบิดอีกรอบและโดนสั่งคัทอีกรอบจนทุกคนอ่ะเริ่มเซ็งและคุ้มกับแม่งทะเลาะกับผัวแต่รอบเนี้ยนะโจดี้ถามสตันแมนว่าสตันแมนฟังเรื่องย่อทั้งหมดแล้วอ่ะมีอะไรอยากจะพูดไหมรอบนี้โคก็พรำพรรณนาบ้างนะบอกว่ารู้สึกกลัวอยากขอโทษแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปคิดคำพูดนานจัดจนสุดท้ายเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยพลาดไปแล้วก็ทำให้โจดี้เนี่ยรู้สึกออกอาการซึ้งนิดนึงเลยสั่งถ่ายซ่อมอีกรอบนึงโคก็เลยโดนเผาอีกรอบนึงโดนระเบิดอีกรอบนึงในที่สุดก็ผ่านเสียทีทำเอาวันนี้เป็นวันที่หนักหนาสาหัสสำหรับโคมากเลยแต่การถ่ายทำทุกอย่างของวันนี้มันจบแล้วนะโค้ก็เลยไปหาอีเกลที่รถบ้านของโปรดิวเซอร์ไปบ่นเลยว่าเกลอ่ะหลอกลวงแต่เกลบอกว่าไม่ฉันไม่หลอกจริงๆแล้วโจดี้ต้องการตัวเธอเพียงแต่ว่าตัวโจดี้เองอ่ะไม่รู้ตัวที่สำคัญนะโค้ตอนนี้มีเรื่องใหญ่ทอมไรเดอร์นักแสดงดังของเราเนี่ยไม่มาถ่ายทำ2วันแล้วไม่รู้หายตัวไปไหนนายเป็นสตันแมนของเขานายสนิทกับเขาช่วยไปตามเขาที่บ้านให้ทีสิโค้ก็เลยคิดในใจนะสนิทกูเนี่ยนะสนิทกับมันกูเนี่ยเกลียดมันชิบหายเลยเห็นโฆษณารูปแม่งอยู่ที่ไหนกูยังชูนิ้วกลางให้ทุกรอบโค้เนี่ยก็ไม่อยากยุ่งอะนะแต่เกลบอกว่าน่าถือว่าทำเพื่อโจดี้เพราะถ้าเกิดทอมไม่มาเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยนะโจสั่งปิดกล้องแน่ที่สำคัญนะโจดี้อ่ะยังไม่รู้เรื่องที่ทอมหายไปโค้ก็เลยบอกว่าวันเนี้ยผมโดนมาหนักเดี๋ยวไงขอกลับโรงแรมก่อนแล้วพรุ่งนี้มั้งเดี๋ยวไปดูให้อีเกลก็เลยบอกว่าไม่ไปวันนี้เลยไปคืนนี้เลยนี่เอากระดาษโพสต์อิทนี่ไปมันเป็นรหัสประตูอัตโนมัติของบ้านทอมไปลากตัวทอมมาให้ได้ภายใน48ชั่วโมงนะโค้กก็เลยถามเกลว่าไอ้ทอมเนี่ยยังไม่เลิกที่สายเขียนทุกอย่างลงในกระดาษโพสต์อิทอีกเหรอแม่งกับเรื่องโมเมนโต้แต่ก็เอาเถอะเดี๋ยวไปดูให้แล้วกันเพื่อโจดี้โค้กเนี่ยก็เลยไปที่บ้านของทอมมานะ
พอเข้าไปด้านในเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งเข้ามาทำร้ายผู้หญิงคนนี้ก็คือแฟนสาวของทอมนั่นเองจริงๆแล้วเธอไม่ได้ทำร้ายหรอกเธอนึกว่าทอมมาก็เลยโลเพะแกล้งทำเป็นว่ามีคนเข้ามาจู่โจมพอโครู้ว่าสาวเจ้าไม่ได้คิดทำร้ายจริงๆก็เลยถามสาวเจ้าไปว่าทอมไปไหนซึ่งสาวเจ้าก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอะลองไปตามหาที่ผับที่ทอมชอบไปสิทอมแม่งชอบไปซื้อยาแล้วไปพียาที่นั่นโคก็เลยไปผับที่ทอมชอบไปแล้วก็ไปเจอพ่อค้ายาเว้ยพ่อค้ายารู้ว่าโคเนี่ยเป็นสตันแมนก็เลยเรียกให้โคเนี่ยนั่งดื่มด้วยกันก่อนแต่โคเนี่ยบอกว่าไม่เอาดีกว่ากำลังตามหาทอมอยู่ทำให้พ่อค้ายาเนี่ยโมโหนะทำไมวะไม่อยากคุยกับพ่อค้ายาขนาดนั้นเชียโคก็เลยไม่มีทางเลือกต้องนั่งดื่มด้วยโดยหารู้ไหมว่าพ่อค้ายาเนี่ยวางยาโคจนโคอ่ะเห็นภาพหลอนจากนั้นไอ้พ่อค้ายานะใกล้ลูกน้องหิ้วปีกโคไปทว่าแม้โคจะเห็นภาพหลอนแต่ฝีมือของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ก็เลยซัดลูกน้องทุกคนของพ่อค้ายาเนี่ยจนร่วงไอ้พ่อค้ายาเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วก็เลยหนีออกจากผับไปนะแล้วขึ้นแท็กซี่ให้แท็กซี่เนี่ยพาขับหนีไปทว่าโคก็วิ่งออกมาด้านนอกแล้ววิ่งไปดักหน้ารถแท็กซี่ยอมให้รถแท็กซี่เนี่ยชนตัวเองรถเนี่ยจะได้หยุดซึ่งแท็กซี่เนี่ยก็ชนโคไปเต็มๆมานะแต่โคเนี่ยแม่งยังกับซูเปอร์แมนโดนแท็กซี่ชนยังลุกขึ้นมาได้ก็เลยลากคอพ่อค้ายาลงมาแล้วถามว่ามึงเอาอะไรให้กูแดกและกูจะหายเมื่อไหร่เนี่ยพ่อค้ายาก็บอกว่าบริการของทอมอ่ะปล่อยฉันวางยาแกเพราะคาดว่าแกต้องมาที่ผับแน่ส่วนฤทธิ์ยาเนี่ยยูนิคอร์นหายไปเมื่อไหร่ฤทธิ์ยาก็หมดตอนนี้โคก็เลยเห็นภาพหลอนไปทั่วเลยเห็นยูนิคอร์นเห็นตัวหาอะไรรู้เต็มไปหมดหลังจากนั้นโคก็ถามพ่อค้ายาต่อว่าจะหาตัวทอมได้ที่ไหนไอ้คนขายยาเนี่ยก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันเนี่ยส่งยาให้กับลูกน้องของมันที่โรงแรมเพนดิตันลองไปหาดูแล้วกันโคก็เลยถามต่อว่าห้องไหนไอ้พ่อค้ายาก็บอกว่าไม่รู้เว้ยถามหาลูกน้องของมันอ่ะชื่อว่าเดวิดบอกไปว่าอยากได้ผลไม้รวมแล้วมันจะเอาคีย์การ์ดมาให้เองโคเนี่ยก็ไปที่โรงแรมเลยถามหาเดวิดแต่เดวิดอ่ะไม่อยู่นะโคก็เลยบอกพนักงานหญิงไปว่างั้นผมขอผลไม้รวมได้ไหมแต่ในนั้นอ่ะโจดี้ก็โผล่มาจากด้านหลังเว้ยก็เลยเข้ามาคุยกับโคแล้วก็ถามโคว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาสะบักสะบอมเลยโคเนี่ยก็ไม่ยอมพูดความจริงอะนะก็บอกปัดคุยเรื่องอื่นแทนสักพักอีเกลก็โผล่มาลากตัวโจดี้ไปเพราะรู้ว่าตอนเนี้ยโคกำลังทำภารกิจบางอย่างเพื่อหาตัวทอมซึ่งก่อนโจดี้จะไปโจดี้ก็บอกกับโคว่าไปแล้วนะต้องไปเขียนบทองค์3ต่ออะพอดีทางค่ายอยากให้ฉันทำหนังรักโรแมนติกที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ฉันอยากอ้างอิงความเป็นจริงมากกว่าความรักแบบแฮปปี้อะไม่มีจริงหรอกเนอะผู้จบโจดี้ก็โดนเกลลากไปทำเอาโคเนี่ยเซ็งพอไม่ว่าเมื่อไหร่เขาก็ยังมีใจให้กับโจดี้อยู่เสมอทว่าพอโจดี้ไปแล้วเดวิดเนี่ยก็มาพอดีโคก็เลยสั่งผลไม้รวมเลยและก็ได้คีย์การ์ดมาก็รีบไปที่ห้องของทอมเอาคีย์การ์ดแตะประตูปั๊บเปิดปุ๊บไม่ได้คีย์การ์ดเสียก็เลยต้องลงมาเปลี่ยนคีย์การ์ดได้คีย์การ์ดไปมาก็ไปแตะประตูปุ๊บเปิดประตูปั๊บไม่ได้อีกช่างแม่งโยนคีย์การ์ดทิ้งแล้วก็วิ่งชนประตูบุกเข้าไปในห้องของทอมเข้าไปห้องของทอมปุ๊บโจดี้โทรมาปั๊บเล่นเอาโค้งงเลยว่าโจดี้โทรมาได้ไงอะโจดี้ก็เลยบอกว่าก็คุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้เสมอเล่นเอาโค้งเนี่ยดีใจมากกูร้องว่า yes 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 โจดี้ก็โทรมาปรึกษาเรื่องบทหนังอะนะโจดี้เนี่ยไม่อยากให้มันจบแฮปปี้แต่ทางค่ายเนี่ยอยากให้แฮปปี้ซึ่งโค้งเองก็อยากให้แฮปปี้เพราะรู้ว่าโจดี้เนี่ยเอาเรื่องราวในชีวิตของตัวเองเนี่ยมาใส่ในหนังก็เลยอยากให้มันจบแฮปปี้ชีวิตกูก็จะได้แฮปปี้ด้วยอะไรประมาณนั้นสองคนเนี้ยก็คุยกันยาวเลยจนอยู่ดีอ่ะโจดี้ได้ไอเดียอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เลยขอวางสายเลยไปเขียนบทก่อนซึ่งทางด้านโคเองเนี่ยก็เดินสำรวจห้องอะนะหาทอมต่อไปจนมาเจอคนที่คาดว่าน่าจะเป็นทอมนอนเป็นผักแช่น้ำแข็งอยู่ในอ่างอาบน้ำโคก็เลยตกใจรีบออกจากโรงแรมเลยจากนั้นก็โทรหาเกลแจ้งข่าวให้เกลรู้เกลก็บอกว่าอย่าแจ้งตำรวจนะอย่าแจ้งตำรวจนะเดี๋ยวฉันหาทางทำอะไรสักอย่างเองทว่าตำรวจเนี่ยก็มาที่ข้างรถของโคพอดีโคก็เลยไม่สนใจคำท้าทายของเกลและบอกตำรวจไปว่ามีศพอยู่บนโรงแรมครับพูดจบปุ๊บก็ลากตำรวจไปดูปั๊บปรากฏศพหายไปตอนนี้โคเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่านี่กูเห็นจริงหรือกูหลอนยาวันรุ่งขึ้นก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาแดนแดนก็คิดว่าน่าจะหลอนยานะคิดว่าน่าจะไม่มีใครตายหรอกมันไม่น่าย้ายกันเร็วขนาดนั้นแต่มึงรู้ไหมเมื่อวานอ่ะโจดี้คุยกับมึงและเธอได้ไอเดียบันเจิดมากกลับมาก็เลยสั่งให้ฉันเนี่ยสร้างรถที่สามารถกระโดดข้ามได้250ฟุตให้เสร็จภายในวันครึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะฉากต่อสู้ในวันนี้โจดี้จะถ่ายแบบวันเทคพูดจบปุ๊บโจดี้โผล่มาปั๊บก็อวดกับโคนะว่าเป็นไงไอเดียฉันเจ๋งไหมถ่ายลองเทครวดเดียวเลยวันนี้จริงสิโควันนี้ทอมแม่งก็ไม่มาอีกแล้วโคก็เลยบอกว่าเรื่องของทอมอ่ะจริงๆแล้วเขาโจดี้แม่งพูดสวนเลยเราไม่ต้องการทอมแม่งขี้เตะให้ถ่ายเหี้ยอะไรก็ไม่ถ่ายเรื่องมากไม่มาดีแล้ววันนี้นายถ่ายยาวๆเลยฉันคิดว่าบางทีการที่คุณโผล่มาเนี่ยมันเป็นการโผล่มาแบบ
ได้จังหวะพอดีเลยอะแบบพอเหมาะพอเจาะเพราะมีแต่คุณเท่านั้นที่สามารถทำให้ฉันถ่ายทำฉากแอคชั่นที่ฉันปรารถนาได้ถ้าไม่มีคุณมันก็คงไม่สำเร็จเหมือนกับการไล่ตามความรักและไม่ว่ายังไงคนเราก็ต้องทุ่มเทให้กับความรักซึ่งไรเดอร์ไม่เหมาะจะแสดงอะไรแบบนี้โค้ชเจอโจดี้พูดแบบนี้ก็เลยพูดอะไรไม่ออกก็เลยบอกว่าเอองั้นเรามาถ่ายทำกันเถอะวันนี้ก็เลยเป็นการถ่ายทำฉากลองเทค4ชั่วโมงรวดโดยมีโค้ชเป็นตัวนำมานะซึ่งโจดี้พอใจและประทับใจมากพอถ่ายเสร็จเลยมาชวนโค้ชไปร้องคาราโอเกะด้วยกันซึ่งโค้ชเนี่ยก็ยินดีเลยสาวเจ้าชวนเองขนาดนี้แสดงว่าเริ่มจะให้อภัยเราแล้วแต่จู่ๆก็มีมารมาขวางเว้ยอีเกลแม่งโผล่มาแล้วเอาตั๋วเครื่องบินมาให้โค้ชเว้ยแล้วบอกว่าโค้ชเธอซื้อตั๋วเครื่องบินให้5โมงเย็นนายบินกลับประเทศไปเลยโค้ชก็เลยบอกเกลว่าเอาแล้วคาราโอเกะคาราโอเกะอีเกลก็บอกว่าเกเกอะไรช่างแม่งตอนนี้เรื่องมันกำลังจะวุ่นวายแล้วนายกลับไปก่อนเดี๋ยวฉันเคลียร์เรื่องที่นี่เองแต่โค้ชเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันดูไม่ชอบมาพากลก็เลยพยายามจะสืบเรื่องนี้ให้รู้เว้ยและดูเหมือนสวัสดิ์จะเข้าข้างนะเพราะว่าผู้ช่วยของไรเดอร์ที่ชื่อว่าเอามาต้องพาหมาของไรเดอร์เนี่ยไปอาบน้ำนะและต้องอาบน้ำนมข้าวโอ๊ตเท่านั้นก็เลยถือโอกาสตามเอามาไปเพื่อเจอไรเดอร์พอตามไปก็ไม่เจอไรเดอร์นะเจอแต่หมาแต่หนึ่งในหมาที่ไรเดอร์เลี้ยงเนี่ยเคยร่วมงานโค้มาก่อนโดยหมาตัวนี้ต้องพูดฝรั่งเศสใส่เท่านั้นและมีความสามารถพิเศษคือการกัดไข่คนทั้งนี้หมาตัวนี้มีชื่อว่าชองคลอตซึ่งโค้เนี่ยก็โผล่มาคุยกับเอามานะแล้วก็อาสาจูงชองคลอตได้เองเพื่อพาไปที่ศูนย์ฝึกให้มันอาบน้ำเอามาก็เล่ากับโค้ฟังนะว่าครั้งสุดท้ายที่เจอทอมอ่ะทุกอย่างดูปกติดีเขากับเฮรี่กำลังเมายาและเล่นมวยปล้ำกันแต่รู้ตัวอีกทีตอนเช้าเกลก็โทรมาท่าทางแตกตื่นบอกว่าทอมทำโทรศัพท์หายอีกแล้วแต่ว่าเอามาเนี่ยก็หาโทรศัพท์จนเจอนะแล้วก็ไม่ได้ส่งให้เกลพอรู้สึกว่าในโทรศัพท์เนี่ยมันต้องมีอะไรสำคัญซ่อนอยู่ก็เลยเสนอจะมอบโทรศัพท์เนี้ยให้กับโค้โดยแลกกับเครดิตโปรดิวเซอร์ให้โค้ไปเจรจากับโจดี้ให้หน่อยซึ่งโค้เนี่ยก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะลองทำให้ทำได้ละกันเอามาก็เลยส่งโทรศัพท์ของทอมเนี่ยให้กับโค้ทว่าจู่ๆก็มีชายโฉด2คนเดินเข้ามาแล้วเอากระบองไฟฟ้ามาจี้เอามาแล้วก็โค้จากนั้นพวกมันก็จับตัวเอามาพาขึ้นรถขนขยะไปเพราะรู้ว่าเอามาเนี่ยมีโทรศัพท์ของทอมอยู่โค้ที่โดนช็อตเนี่ยพอตั้งสติได้ก็ลุกขึ้นมาแล้วตะโกนเรียกช่องครอสตามมาจากนั้น2คู่วุ่นคนและหมาก็รีบวิ่งไปขึ้นรถและขับตามเอามาไปซึ่งน้องหมาเนี่ยก็เห่าเร่งอย่างนะบอกเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยสินายซึ่งโค้เนี่ยเป็นสตาร์ทแมนใช่ไหมก็เลยขับรถเหินสโลปตามพวกที่จับเอามาไปแบบติดๆซึ่งในขณะเดียวกันตอนนี้โจดี้กำลังเคืองโค้มากเพราะโค้ไม่มาร้องคาราโอเกะและแย่กว่านั้นนะอีเกลเนี่ยมาปัดประสาทโจดี้เลยบอกว่าโค้โค้เหรอโค้ไม่มาหรอกฉันให้ตั๋วเครื่องบินเขาไปแล้วป่านนี้เขาน่าจะบินกลับประเทศไปแล้วล่ะเล่นเอาโจดี้ที่ตอนแรกเนี่ยเริ่มกลับมามีใจกับโค้กลับมาเศร้าอีกแล้วที่จู่ๆก็หายไปทิ้งหนังของเธอให้เคว้งคว้างโดยหารู้ไหมว่าตอนนี้โค้ไม่ว่างเลยขับรถไล่ตามผู้ที่จับเอามาไปแบบติดๆฉากนี้ก็เป็นฉากแบบแอคชั่นยาวๆเลยขับรถไล่ตามแล้วก็สู้กันบนหลังรถจนสุดท้ายเตะโจลงจากรถได้หมดทำให้เอามาเหยียบเบรกรถขยะจนโค้ที่ยืนอยู่หลังรถกระเด็นทะลุกระจกหน้าแต่เคราะห์ดีที่ทุกคนน่ะปลอดภัยแถมได้โทรศัพท์มือถือกลับมาด้วยพอเคลียร์ทุกอย่างเสร็จก็รีบวิ่งไปร้านคาราโอเกะเลยนะซึ่งโค้เนี่ยก็พาชองคลอตไปด้วยแต่ปรากฏว่าไปถึงร้านโจดี้กลับไปแล้วเหลือแต่แดนกับเพื่อนอีก 2-3 คนเนี่ยอยู่แล้วโค้อ่ะเซ็งมากเลยก็เลยหาน้ำให้กับชองคลอตกินแล้วก็ปรึกษาแดนว่าแดนได้โทรศัพท์ของทอมมาว่ะจะปลดล็อกไงดีวะแดนก็เรียกเพื่อนอีกคนนึงมาเป็นคนที่เก่งด้านคอมพิวเตอร์ IT เพื่อนคนนี้บอกว่าอ๋อโทรศัพท์แบบเนี้ยเหรอถ้าอยากปลดรหัสแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณ3วันอะแต่โค้บอกว่า3วันน่ะรอไม่ไหวคงต้องหารหัสอย่างเดียวแล้วและทันใดนั้นโค้ก็นึกได้ว่าไอ้ทอมอ่ะมีนิสัยเขียนทุกอย่างเอาไว้บนกระดาษโพสต์อิทแสดงว่ามันต้องเขียนรหัสมือถือของมันไว้ที่กระดาษโพสต์อิทแน่ๆก็เลยบอกให้แดนไปบ้านของทอมด้วยกันทั้งสองก็เลยแห่ไปที่บ้านของทอมเว้ยแล้วก็ไปตามหารหัสมือถือจนในที่สุดก็เจอซึ่งพอปลดล็อกรหัสมือถือได้ก็เปิดดูในมือถือเลยว่าทอมเนี่ยถ่ายอะไรไว้บ้างปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ที่เอามาเล่าให้ฟังก็คือทอมกำลังเล่นมวยปั้มกับสตันแมนอีกคนนึงของเขาแต่ทอมอ่ะพลั้งมือถีบสตันแมนอ่ะจนหัวไปโขกข้างโต๊ะคอหักตายสรุปคนที่โคเห็นที่โรงแรมไม่ใช่ทอมแต่คือสตันแมนอีกคนนึงของทอมและนี่มาเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยทันใดนั้นจู่ๆเพื่อนของแดนก็โทรมาหาแดนบอกให้แดนเนี่ยรีบเปิดทีวีเลยมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วแดนอ่ะโคก็เลยรีบเปิดทีวีเลยปรากฏว่ามีข่าวใหญ่สตันแมนของทอมไรเดอร์ถูกฆ่าตายในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือของโคซีเวอร์เพราะกล้องวงจรปิดของโรงแรมสามารถจับภาพของโคได้ขณะที่โคกำลังหนีออกจากห้องของผู้เสียชีวิตชิปหายแล้วโค
ค้กเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะถูกจัดฉากก็เลยพยายามรีบโทรบอกเรื่องนี้กับโจดี้เว้ยแต่โจดี้อ่ะไม่รับโทรศัพท์เลยเพราะตอนนี้โจดี้กำลังเช็คฉากต่างๆที่ถ่ายทำในวันนี้ก็เลยเปิดโหมดห้ามรบกวนเอาไว้และขณะที่โค้กกำลังพยายามโทรหาโจดี้อยู่นั่นเองแดนก็พูดทักขึ้นมาว่าเฮ้ยโค้กแบบนี้ถ้าเป็นในหนังอ่ะตัวร้ายมันน่าจะออกตามล่าพวกเราแล้วป่ะพูดจบปุ๊บมีคนผูกเข้ามาปั๊บเอาปืนมาไล่ยิงแล้วบอกว่าส่งโทรศัพท์มาทั้งสองก็พยายามหนีและสู้ยิบตานะชองคลอสก็อยู่ที่บ้านของทอมด้วยก็พยายามช่วยสู้เหมือนกันจนสุดท้ายเนี่ยหนึ่งในโจนอ่ะมันยิงโทรศัพท์จนโทรศัพท์พังแต่โค้กกับแดนเนี่ยก็ช่วยกันสู้นะจนสุดท้ายสามารถเอาชนะพวกที่บุกมาได้ซึ่งหนึ่งในพวกที่บุกเข้ามาเนี่ยมันโดนโค้กเอาปืนปลอมคูมันเลยยอมแพ้เว้ยแดนเห็นว่าโค้กเนี่ยกำลังได้เปรียบนะก็เลยแย่งปืนไปจากพวกที่บุกมาแล้วเรียกชองคลอสไปช่วยเฝ้าทางเขาแต่พอแดนไปปุ๊บอีโจเนี่ยก็แย่งปืนจากโค้กปั๊บแล้วยิงโค้กแบบรัวๆเลยโดยไม่รู้ว่าแม่งเป็นปืนปลอมโค้กก็เลยอาศัยจังหวะตอนที่โจเนี่ยมันไม่รู้ตัวแอบเดียวไปที่ระเบียงและกะใช้สกิลสตันแมนอ่ะโดดหนีออกไปจากด้านนอกแต่ปรากฏว่าแม่งสูงว่าไม่โดดดีกว่าออกประตูหน้าก็ได้วะแต่ปรากฏว่ามีพวกโจนอ่ะแม่งยิงไล่โค้กมาจากข้างล่างโค้กก็เลยตัดสินใจเอาก็เอาวะโดดก็โดดโค้กก็เลยวิ่งจากระเบียงโดดลงไปยังเรือยอทที่จอดอยู่ด้านล่างจนหลังคาเรือยอทอ่ะทะลุทำให้โค้กได้พบกับทอมไรเดอร์อยู่ในเรือกับลูกน้องอีเพียบเลยทำให้โค้กอ่ะโดนจับเว้ยโค้กก็โดนลูกน้องของทอมเนี่ยจับมัดติดกับเก้าอี้เพื่อให้สารภาพว่าโทรศัพท์อยู่ที่ไหนตอนแรกเนี่ยโค้กก็ไม่ยอมบอกนะทอมก็พยายามเกลี้ยกล่อมเราพี่น้องกันไม่ใช่หรอบอกหน่อยนะฉันน่ะดีกับนายขนาดไหนบทพูดตรงเนี้ยแม่งยาวสรุปเลยแล้วกันสรุปคือทอมอ่ะจริงๆแล้วก็กะจะกำจัดไอ้สตันแมนคนที่ตายไปอยู่แล้วเพราะไม่ชอบขี้หน้าไอ้สตันแมนคนนี้แม่งชอบผักหน้าทอมไปถามทอมต่อหน้าคนอื่นว่าทอมเล่นบทสตันแมนเองหรือเปล่าทำให้ทอมเนี่ยแค้นมากส่วนอุบัติเหตุในตอนแรกที่โค้เจอก็เป็นฝีมือของทอมไปรบกวนอุปกรณ์เซฟตี้จึงทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นทำให้โค้ที่รู้ความจริงอ่ะช็อกไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่งไม่มีความผิดของกูดีว่าเราไม่ได้เป็นคนทำผิดพลาดแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นเว้ยคนที่วางแผนป้ายสีให้กับโค้ก็คืออีเกลนั่นเองพอทอมบอกเกลว่าทอมเผลอฆ่าซันแมนไปอีเกลเนี่ยก็รีบวางแผนเลยให้เอาร่างขอให้ซันแมนเนี่ยไปแช่น้ำแข็งไว้มันจะได้ไม่เน่าหลังจากนั้นก็ไปเรียกโค้มาทำทีเป็นว่าให้โค้เนี่ยมาถ่ายหนังด้วยจากนั้นก็ล่อโค้ไปที่โรงแรมเพื่อให้มีภาพของโค้อยู่ในกล้องวงจรปิดสุดท้ายคือภาพในมือถือของทอมไปตัดต่อด้วย AI เอาหน้าของโค้มาทับแทนหน้าของทอมทุกคนจะได้เห็นว่าโค้เป็นคนฆ่าซันแมนอีกคนหนึ่งของทอมจบแฮปปี้เอนดิ้งพูดถึงอีเกลตอนนี้อีเกลเนี่ยก็เดินทางไปหาโจดี้นะไปบอกข่าวของโค้ให้รู้ว่าโค้เนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวพันคดีฆาตกรรมเลยเอาโจดี้อ่ะงงเลยคนอย่างโค้อ่ะไม่มีทางฆ่าใครได้ขนาดแมลงสาบหลุดเข้ามาในห้องยังใช้เวลามากกว่า50นาทีช่วยกันไล่แมลงสาบโดยไม่ฆ่าเลยโจดี้ก็เลยดูโทรศัพท์เว้ยก็เห็นว่าโค้อ่ะโทรมาก็พยายามจะโทรหาโค้นะแต่ว่าอีเกลเนี่ยพยายามยื้อแย่งโทรศัพท์โจดี้เอาไว้จนโทรศัพท์โจดี้อ่ะตกลงไปในแก้วกาแฟของอีเกลโจดี้ก็เลยบอกให้เกลออกไปตอนนี้ฉันต้องการอยู่คนเดียวซึ่งแน่นอนว่าโจดี้เนี่ยก็พยายามโทรหาโค้นะแต่ตอนนี้โค้โดนจับตัวอยู่ซึ่งพวกทอมก็ขยันขยอไม่เลิกว่าโทรศัพท์อยู่ไหนส่งมาเดี๋ยวนี้โค้เนี่ยเริ่มรำคาญแล้วก็เลยบอกว่าโทรศัพท์มันพังไปแล้วโว้ยไม่เชื่อขึ้นไปดูในห้องของมึงดิลูกน้องมึงอ่ะยิงคามือเลยทอมก็เลยบอกว่าเฮ้อลุ่งอกไอ้โง่เอ้ยโทรศัพท์นั้นอ่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันอ่ะไม่ฆ่าแกทีนี้ฉันก็สบายใจแล้วหลังจากนั้นทอมก็สั่งให้ลูกน้องเผานั่งยางโค้ซะไอ้ลูกน้องเนี่ยแม่งก็เอาน้ำมันมาราดใส่โค้ใหญ่เลยจะบังคับให้โค้กินน้ำมันด้วยนะแต่โค้เนี่ยก็แอบอมเอาไว้พอลูกน้องไอ้ทอมจุดไฟปุ๊บโค้ก็พ่นน้ำมันออกมาปั๊บทำให้เกิดเปลวไฟขนาดมหึมาเผาลูกน้องไอ้ทอมโค้ก็เลยอาศัยจังหวะชุลมุนหนีขึ้นเรือเร็วไปแต่ว่าถูกมัดมือไพร่หลังอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาหันหลังขับแป้งเลยเคยทำอยู่แล้วเป็นสตันแมนโค้ก็ขับเรือหนีโจรนะแล้วก็ไปแอบเนียนขับเรือไปจอดปะปนกับเรือที่จอดอยู่ริมท่าเรือจนตัวเองเนี่ยมีจังหวะสามารถแก้เชือกออกจากมือได้พอแก้เชือกออกจากมือได้เสร็จก็ค่อยๆขับเรืออย่างช้าๆหนีออกจากท่าเรือไปซึ่งขณะที่หนีอ่ะโค้ก็โทรหาโจดี้รอบเนี้ยโจดี้รับเว้ยแต่ว่าแทนที่โค้กจะบอกถึงแผนการของทอมโค้กกลับไปพูดเว้ยกลับพร่ำพรรณนาขอโทษโจดี้แทนที่หายหน้าไปนานกว่าปีครึ่งขอโทษนู่นขอโทษนี่ขอโทษแม่งทุกอย่างอ่ะจนโจดี้เริ่มใจไม่ดีแล้วทันใดนั้นเว้ยไอ้พวกลูกน้องของอีทอมอ่ะเห็นเรือของโค้กเกรเจนขับเรือตามแล้วปืนไล่ยิงทำให้โค้เนี่ยต้องตัดสายจากโจดี้ไปนะโจดี้ก็ยิ่งเป็นห่วงหนักกว่าเดิมอีกโค้ก็พยายามขับเรือหนีลูกน้องทอมจนเขาขับไปเจอถังเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่กลางทะเลก็เลยนึกแผนหนึ่งขึ้นมาไ
ขาก็เลยขับเรือชนถังเชื้อเพลิงกลางทะเลจนถังเชื้อเพลิงอะระเบิดตุ้มไปลูกไฟขนาดมหึมาซึ่งแน่นอนว่าเนี่ยเป็นแผนของโค้ดทุกคนอะคิดว่าตนอะฆ่าตัวตายซึ่งไม่มีใครเอะใจเลยเว้ยลูกน้องอีทอมอะคิดว่าโค้ดตายแล้วก็เลยโทรไปแจ้งอีเกลบอกว่าเสร็จงานแล้วครับโค้ดตายแล้วอีเกลได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเลยรีบไปหาโจดี้และตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จโจดี้ฉันมีข่าวจะมาบอกคือว่าโค้ดตายแล้วโจดี้ก็ช็อกไม่นะโค้ดการตายของโค้ดเนี่ยออกข่าวช่องเลยนะโดยสื่อตีข่าวว่าโค้ดฆ่าตัวตายหนีความผิดที่ฆ่าเพื่อสตันแมนซึ่งในวิดีโอภาพข่าวเนี่ยมันก็มีคลิปที่โค้ดขับเรือเร็วชนถังเชื้อเพลิงกลางทะเลและยังมีคลิปของทอมที่พลั้งมือฆ่าสตันแมนตัวเองไปเผยแพร่มาในข่าวด้วยแต่ว่าคลิปอะโดนตัดต่อให้หน้าของทอมอะกลายเป็นหน้าของโค้ดไปแล้วโจดี้เองก็เห็นข่าวเนี้ยนะก็เศร้าใจมากทีนี้วันรุ่งขึ้นคนที่เป็นเป้าต่อจากโค้ดก็คือแดนเพราะตอนนี้อีทอมและพวกกลับมาที่กองถ่ายแล้วก็ล่าตัวแดนใหญ่เลยแดนเนี่ยก็พยายามหนีนะหลบหน้าไม่ให้ใครเห็นทางด้านโค้เองก็แอบเข้าไปที่กองถ่ายด้วยโดยใส่ชุดเอเลี่ยนปลอมเข้ามาแล้วเข้าไปยังรถบ้านของโจดี้ซึ่งตอนนั้นอ่ะโจดี้กำลังดูคลิปข่าวที่โค้อ่ะขับเรือชนถังเชื้อเพลิงกลางทะเลดูวนไปวนมาเลยเพราะเธอเนี่ยเอะใจอะไรบางอย่างซึ่งโค้พอเข้าไปรถบ้านก็ทักโจดี้แต่โจดี้อ่ะไม่รู้เป็นโค้นะคิดว่าเป็นศัตรูโค้อ่ะตามมาทำร้ายตนโจดี้ก็เลยอัดโค้สยับไม่ปล่อยโอกาสให้โค้ได้พูดเลยจนโค้อ่ะทำเสียงลักมือชูนิ้วหัวไปป้องขึ้นโจดี้จึงชะงักและรู้ว่าเป็นโค้อ่ะปลอมตัวมาโจดี้ก็ดีใจมากนะที่โค้ไม่ตายซึ่งโค้ก็อธิบายโจดี้ฟังว่าไอการขับเรือชนถังเชื้อเพลิงกลางทะเลอ่ะก็ทำมาเยอะแล้ววันละ3ตอน6วันต่อสัปดาห์ตลอด3ปีเต็มตอนถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Miami Vice ซึ่งโจดี้เองก็จำได้เธอถึงได้มานั่งดูคลิปวิดีโอย้อนไปย้อนมานี่แหละหลังจากนั้นโจดี้ก็ถามโคว่าในข่าวบอกว่าโคเป็นคนฆ่าเฮนรี่สตันแมนของทอมโคก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ได้ฆ่าคนที่ฆ่าเฮนรี่อ่ะคือไอ้ทอมแล้วมันป้ายความผิดให้ผมวิดีโอและคลิปข่าวมันเอา AI เอาหน้าผมไปแปะแทนหน้าไอ้ทอมมันและอีกคนที่อยู่เบื้องหลังนะก็คืออีเกลเล่นเอาโจดี้อ่ะเคืองมากเลยหน่อยนางงูพิษโจดี้เนี่ยมีคำถามเยอะมากแต่สิ่งที่อยากถามโคไม่สุดก็คือกลับมาทำไมซึ่งโคก็บอกว่ามาถ่ายหนังโจดี้ก็เลยเผยอุทานเลยจะบ้าเหรอตอนนี้นายต้องกบดานและหนีออกทางเส้นทางธรรมชาตินายต้องอย่าให้ใครเห็นตัวไอ้หนังนั่นน่ะมันเป็นแค่หนังโง่ๆตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วโคก็เลยบอกว่าไม่โจดี้อย่าพูดแบบนั้นหนังเรื่องนี้มันคือหนังของคุณนะมันเป็นหนังที่คุณพยายามทุ่มเทสร้างมาทั้งชีวิตการเป็นผู้กำกับมันคือความฝันของคุณมาตลอดใครจะรู้อ่ะคุณอาจจะสร้างแรงบันดาลใจกับคนรุ่นใหม่ก็ได้อาจจะมีเด็กตัวน้อยได้ดูหนังของคุณและอยากจะเป็นผู้กำกับแบบคุณบ้างก็ได้เพราะคุณน่ะคือคนพิเศษที่ทำให้พวกเราทุกคนน่ะได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งพิเศษเรื่องของเราสองคนน่ะอาจจะจบไม่แฮปปี้แต่ผมจะเซ็งมากถ้าเอเลี่ยนสาวกับคาร์บอยอวกาศไม่ได้กันน่ะพูดจบปุ๊บโจดี้คว้าโค้มาจูปั๊บดูดดื่มโอเคเอเลี่ยนได้กับคาร์บอยอวกาศแล้ว ทีนี้อีเกลมันมาเคาะห้องเรียกโจดี้เว้ยโจดี้ก็เลยให้โค้อ่ะไปซ่อนก่อนซึ่งอีเกลมาก็ไม่มีอะไรจะบอกว่าตอนนี้ทอมกลับมาถ่ายหนังแล้วแต่เขาจะไม่ขอเล่นฉากสตันต์เขาจะขอถ่ายแค่ฉากเท่ๆฉากอันตรายอ่ะเดี๋ยวใช้ CG เอาเกลก็เลยเสนอตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวฟิจิให้กับโจดี้บอกให้โจดี้ไปพักผ่อนแต่โจดี้ไม่เอาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังของฉันฉันต้องถ่ายทำมันจนจบอีกเกลก็เลยแบบว่าตามใจเรื่องของมึงจากนั้นก็ออกไปจากห้องของโจดี้ซึ่งเรื่องนี้มันทำให้โจดี้คิดแผนได้เว้ยว่าจะหลอกล่อไอ้ทอมให้ถ่ายทำฉากสตันต์ให้มันหนีไปไหนไม่ได้โดยจะให้อีทอมอ่ะติดไมค์ไว้ที่ตัวมันด้วยและพวกเราจะล่อหลอกให้มันสารภาพความจริงออกมาซึ่งถือว่าเป็นไอเดียที่บันเจิดมากโจดี้ก็เลยจัดแจงให้อีทอมถ่ายทำฉากเท่ๆบทพูดเท่ๆของมันไปตามสบายเอาใจอยากได้อะไรก็เอาจากนั้นก็แกล้งหลอกไอทอมว่าให้ทอมอ่ะเข้าไปในรถเพื่อถ่ายทำฉากขโมยรถซึ่งพระเอกเนี่ยต้องไปขโมยรถจากเอเลี่ยนทั้งนั้นถูกใส่กุญแจมืออยู่ตอนแรกเนี่ยอีทอมก็จะไม่ขับรถเลยนะไม่อยากถ่ายทำฉากขับรถใดๆทั้งสิ้นแต่โจดี้หลอกว่าอ๋อไม่ต้องกลัวถ่ายบูสกินแค่อยากได้ช็อตเท่ๆกับคำพูดเท่ๆแน่นอนว่าเมื่อไอ้ทอมได้ยินคำว่าเท่ก็งับเหยื่อทันทีก็เอาไมค์ลอยติดตัวใส่กุญแจมือและขึ้นไปรถที่ถูกห้อมล้อมด้วยบูสกินถ่ายทำฉากหนีเอเลี่ยนแต่ถ่ายทำไปถ่ายทำมาจู่ๆมันมีคนคนหนึ่งขึ้นไปบนรถของทอมและนำพวงมาลัยสำรองไปติดตั้งฝั่งที่นั่งตัวเองจากนั้นก็รัดเข็มขัดให้ทอมแน่นๆและบึงรถออกไปจากบูสกินทันทีใช่ครับคนคนนั้นก็คือโค้ดนั่นเองโค้วางแผนกับโจดี้แล้วก็แดนนะว่าจะขับรถพาทอมสู่ความเบื้องวังอันไกลโพ้นซึ่งแน่นอนว่าพอโค้ขึ้นรถไปกับทอมโ
โคพยายามล่อหลอกให้ทอมสารภาพอะนะแต่ทอมตอนนี้สิตางไว้อยู่กับตัวแล้วกลัวเพราะว่าโจทย์เก่าของโค้ลูกน้องอีทอมอ่ะก็บึงรถขับตามมาเว้ยแต่แดนกับทีมสเปเชียลเอฟเฟกต์ก็ได้ใช้ระเบิดถ่ายทำหนังสกัดกั้นรถลูกน้องอีทอมเอาไว้จนลูกน้องอีทอมอ่ะตามไปไม่ทันและแล้วโค้ลก็เข้าสู่ฉากคลายแม็กซ์นั่นก็คือการขับรถกระโดดหน้าผา250ฟุตเล่นเอาทอมอ่ะกลัวหัวหดและถามโค้ลว่านี่มึงจะบ้าไปแล้วเหรออยากตายหรือไงโค้ลก็เลยบอกว่าเป็นไรไปงั้นเรามาตายไปด้วยกันเถอะแต่ถ้าไม่อยากตายแล้วก็นายบอกความจริงฉันมาดีๆว่านายเนี่ยเป็นคนจัดฉากใช่ไหมซึ่งทอมก็บอกว่าใช่โค้กก็ถามต่อคนวางแผนทั้งหมดคือเกลเมเยอร์ใช่ไหมทอมก็บอกว่าใช่สุดท้ายโค้กถามต่อชื่อของนายคือทอมไรเดอร์ถูกต้องไหมทอมก็เลยบอกว่าใช่เรียบร้อยได้คำสารภาพจากทอมทีมเสียงบันทึกคำสารภาพเอาไว้ได้โจอี้กับแดนเนี่ยพอรู้อย่างนั้นก็ดีใจมากนะส่วนอีทอมอ่ะเพิ่งรู้ตัวว่าโดนจัดฉากแต่มันอ่ะก็เล่นแง่นะบอกว่าแอบติดไมค์ใช่ไหมแบบเนี้ยใช้เป็นคำให้การในศาลไม่ได้เว้ยซึ่งโค้กก็บอกว่าพวกฉันไม่ติดมึงติดเองทอมก็นึกย้อนไปนะเออว่ากูติดเองนี่ว่าแต่ทุกอย่างยังไม่จบยังเหลือการขับรถข้ามหน้าผาซึ่งเป็นฉากคลายแม็กซ์ในหนังของโจดี้และแน่นอนว่าโค้กทำได้อย่างงดงามส่วนทอมที่อยู่ในรถด้วยเนี่ยก็สลบไปนะกลัวทว่าเรื่องราวเนี่ยมันยังไม่จบสวยงามเพราะเกลแม่งเพิ่งรู้ตัวว่าทอมอ่ะโดนหลอกให้สารภาพมันก็เลยไปขโมยเทปเสียงคำสารภาพของทอมที่ทีมเสียงอ่ะบันทึกเอาไว้จากนั้นก็เรียกลูกน้องให้เอาคอปเตอร์มารับบินหนีไปซึ่งฉากเนี่ยนะเป็นการบู๊ใหญ่ช่วงท้ายเป็นการบรุมมาตุ้มกันระหว่างลูกน้องของทอมกับฝ่ายสตันฝ่ายเทคนิคซึ่งโคตรเท่ยังกับซูเปอร์ฮีโร่สู้กันอ่ะแล้วปรากฏว่าลูกน้องของอีทอมอ่ะไม่สามารถสู้กับทีมสตันได้เลยเพราะทีมสตันอ่ะของเล่นเยอะกว่าเยอะทีนี้อีเกลแล้วก็ทอมขึ้นคอปเตอร์หนีไปเว้ยโค้กก็เลยรีบวิ่งมาหาโจดี้แล้วบอกให้โจดี้กับทีมงานเอารถที่ติดกล้องถ่ายทำบนหลังคาเนี่ยพาตนไปใกล้กับคอปเตอร์หน่อยโจดี้และทีมงานก็จัดให้นะพาโค้กไปใกล้กับคอปเตอร์แล้วก็เหวี่ยงโค้กที่อยู่บนเครนติดกล้องให้พุ่งไปยังคอปเตอร์ได้สำเร็จจากนั้นอ่ะโค้กขึ้นไปยื้อแย่งนะจะเอาเทปคืนมาแต่การยื้อแย่งเนี่ยมันก็ลำบากนะเพราะบนคอปเตอร์เนี่ยมันมีทั้งทอมแล้วก็มีทั้งอีเกลซึ่งพกปืนอยู่ด้วยถ้าพลาดมาแล้วก็ร่วงมาตายแน่นอนแต่แดนเนี่ยเห็นว่าโค้กขึ้นไปบนคอปเตอร์ก็เลยสั่งให้ทีมสตันกางเบาะเดี๋ยวนี้ทีมสตันเนี่ยก็รีบกางเบาะลมเลยซึ่งตอนนี้ด้านบนคอปเตอร์อีเกลเนี่ยยิงปืนจนปืนเนี่ยกระสุนหมดทำให้โค้กได้โอกาสแย่งเทปบันทึกเสียงคืนมาจนได้จากนั้นโค้กก็เห็นที่ด้านล่างว่าทีมสตันกลางเบาะรอแล้วเขาก็เลยดีดจากคอปเตอร์ลงไปบนเบาะอย่างสวยงามโจดี้เนี่ยก็รีบเข้ามาดูโค้เลยทั้งสองเนี่ยก็จูบกันอย่างดูดดื่มมีความสุขหนังของโจดี้เรื่อง Metal Storm ถ่ายทำเสร็จสิ้นและถูกนำไปฉายในงานคอมิคอนจนได้รับคำชมและเสียงตอบรับที่ดีมากเพราะว่าดารานำของเรื่องไม่ใช่ทอมไรเดอร์แต่เป็นใครนั้นไปรอรับชมมันเองที่โรงภาพยนตร์นะครับThe Fall Guy สตันแมนคนจริงจบบริบูรณ์ช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยที่ขึ้นเครดิตนะมันก็จะมีภาพสตันให้เราดูนะครับว่าหนังเนี่ยถ่ายทำมายังไงก็สนุกดีนะดูกันเพลินๆต่อไปเป็นการรีวิวนะครับให้คะแนนก่อนเลยดีกว่าผมให้คะแนนเรื่อง The Fall Guy ที่ 7.8 คะแนนผมชอบนะผมชอบหนังเรื่องนี้มากเลยแอคชั่นมันมากแถมตลกยิ้มตามได้ทั้งเรื่องแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเนื้อหาของเรื่องนี้มันมีช่องโหว่เยอะเหมือนกันแต่เป็นช่องโหว่ที่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เช่นอีเกลรู้ว่าโทรศัพท์ทอมหายคำถามคือใครใช้โทรศัพท์ทอมในการถ่ายและก็รู้อยู่ว่าโดนถ่ายตอนมีเรื่องทำไมไม่เก็บไว้แล้วก็ตอนที่โค้อ่ะหนีออกไปจากบ้านของทอมจนโดนลูกน้องของทอมอ่ะจับได้ตอนนั้นอ่ะโค้ก็ตะโกนให้คนช่วยแล้วแดนไปไหนแดนไม่รู้เลยเหรอว่าโค้อ่ะโดนจับตัวอยู่ไม่ไปช่วยอ่ะอีกอันนึงก็อย่างเช่นเห็นคลิปในโทรศัพท์ของทอมทำไมไม่คิดจะส่งคลิปเข้ามือถือตัวเองหรือส่งไปให้คนอื่นรู้อ่ะส่งให้โจดี้รู้ก็ได้อะไรประมาณนั้นครับมันเป็นส่วนที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่ใช่ช่องโหว่ที่ใหญ่อะไรแต่มันก็รู้สึกเอ๊ะนิดๆประเด็นคือหนังเรื่องนี้เนื้อเรื่องเป็นส่วนรองและหลักเลยอ่ะคือแอคชั่นแอคชั่นโคตรดีแอคชั่นโคตรมันแถมตลกสนุกเพลินอ่ะดูเพลินมากชอบฉากใช้ CG ก็ไม่ลอยฉากสตันตื่นตาตื่นใจและเห็นได้ชัดเลยว่าทีมสตันอ่ะทุ่มเทกับเรื่องนี้ขนาดไหนสำหรับผมนะแอคชั่นเรื่องนี้ชนะเลิศดีกว่าเมคแน่นอนดีกว่ามิชชั่นอิมพอสซิเบิลแน่นอนดีกว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ดีกว่าเดอะบีคีเปอร์ดังนั้นใครดูเรื่องเดอะบีคีเปอร์ไปและชอบแอคชั่นนะดูเรื่องนี้โคตรมันและยิ่งไปดูโรง IMAX นะแม่งยิ่งตะการตา
ฉากระเบิดฉากตกจากที่สูงแม่งโคตรตื่นเต้นอะใครมีกำลังพอแนะนำดู IMAX นะครับมันมากแอคชั่นดีไปแล้วนะฉากแอคชั่นฉากสตันดีนักแสดงดีเรียกว่าแสดงโคตรดีอะส่วนด้านซาวและเพลงประกอบซาวโอเคด้านเพลงประกอบเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาคัดเพลงมาดีนะมีการดึงเอาเพลงของ Taylor Swift มาใช้ด้วยส่วนเพลงธีมหลักของเนื้อเรื่องเนี่ยก็ติดหูโคตรกลับบ้านมาเนี่ยทำนองมันอยู่ในหูอยู่เลยข้อดีอีกอย่างนึงของหนังเรื่องเนี้ยคือฉากกลางคืนไม่มืดไปดูง่ายดูรู้เรื่องว่าตัวละครทำอะไรอยู่ไม่เหมือนหนังบางเรื่องอ่ะที่มืดจนโคตรมืดอ่ะดูไม่ออกเลยว่ากลางคืนมันทำอะไรทีนี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นข้อดีนั่นเลยนะมาฟังข้อเสียบ้างดีกว่าข้อเสียเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันมีอยู่ข้อเดียวไม่ใช่เนื้อเรื่องนะมันก็คือบทพูดครับบทพูดมันยาวและเยอะเกินไปบางอย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันวุ่นเวอร์อ่ะไม่จำเป็นต้องพูดเยอะขนาดนี้ก็ได้มันทำให้เดล็อกของหนังเรื่องนี้มันเยอะมากท่านผู้ชมสังเกตไหมคลิปนี้ผมซัดไป35ทีนะตอนนี้เกือบ40แล้วเพราะว่าไดอะล็อกในเรื่องเนี่ยมันเยอะมากมันเลยต้องเล่าละเอียดและบางอย่างอ่ะมันพูดถึงหนังเรื่องอื่นซึ่งถ้าคนไม่ดูหนังอ่ะเขาก็จะไม่รู้เรื่องว่ามึงต้องการสื่อถึงอะไรวะแต่ดีที่ว่าหลังจากบทพูดยาวๆแต่ละฉากเนี่ยมันก็มีฉากแอคชั่นสนุกๆให้เราดูมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้ไม่น่าเบื่อครับแล้วมันมากส่วนเนื้อเรื่องอ่ะไม่มีอะไรเดาได้อยู่แล้วเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรพลิกแพงเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกหนังเรื่องนี้เขาไม่ได้มาเอาเนื้อเรื่องอยู่แล้วเขามาเอาฉากแอคชั่นเขามาโชว์ทีมแอคชั่นทีมสตันนั่นแหละคือส่วนทีเด็ดของหนังเรื่องนี้แต่ถ้าท่านงงว่าทำไมผมให้ที่ 7.8 คะแนนทั้งที่มันเป็นหนังที่สนุกต้องบอกว่าหนังทำดีในแง่แอคชั่นแต่ด้านเนื้อเรื่องและไดอะล็อกผมมองว่ามีจุดที่ยืดเยื้อมากเกินไปหน่อยถ้าจะให้พูดตามแบบภาษาของผมอ่ะมันก็ประมาณว่าหนังไดอะล็อกมันเยอะมากจนตัดทอนเนื้อหาออกไปได้ยากมากครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอัดแน่นอยู่ในบทพูดหมดเลยจึงเป็นสาเหตุว่าเรื่องนี้ทำไมถึงได้ 7.8 คะแนนนะครับบางท่านอาจจะคะแนนมากกว่าผมหรือน้อยกว่าผมไม่แปลกนะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เรื่องนี้แนะนำจริงๆสนุกเพลินใครชอบหนังแอคชั่นหนังบู๊เนี่ยไปเลยเรื่องนี้แนะนำเลยดู Beekeeper มาแล้วชอบนะไปดูเรื่องนี้เลยยิ่งดูโรง IMAX อ่ะยิ่งฟินสำหรับวันนี้กับผมนพพร Channel นพพรลงไปเรื่อยขอลาไปก่อนนะครับหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย